นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์รสเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูทีรามิสุมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราเพิ่มความอร่อยด้วยมะม่วงสดกับมะม่วงฟรุตเบสวันนี้อาจารย์เมย์จะเริ่มตั้งแต่การทำเลดี้ฟิงเกอร์หรือเป็นบิสกิตกรอบเริ่มจากการใช้ไข่ไก่ค่ะวันนี้เราสองคนใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ไข่เต็มฟอง1ฟองและไข่แดงอย่างเดียวอีก3ฟองนะคะตัว Lady Finger ของเราหรือบิสกิตของเราเนี่ยจะหอมแล้วก็อร่อยเนี่ยนะคะเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะคนจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายแบบนี้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องและน้ำตาลทรายเราจะเอาส่วนผสมไข่แดงกับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาที่ผสมกันแล้วใส่ลงไปแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นและผงฟูค่ะจากนั้นคนตะล่อมเขานะคะโรยไอซิ่งก่อนอบโรยเสร็จแล้วจะช่วยเรื่องอะไรอะให้เขามีคราสสีห้องบนแทนที่จะเป็นน้ำตาลทรายก็สามารถเลือกที่จะใส่เป็นไอซิ่งได้หลังจากอบตัว Lady Finger แล้วอะส่วนผสมมันจะแบ่งเป็น3โซน1คือจะเป็นตัว Coffee Dipping ก็คือเป็นกาแฟเราก็แค่ใช้กาแฟผงยี่ห้อที่ชอบเลยใส่ลงไปในน้ำโอเคส่วนผสมที่1เรียบร้อยแล้วส่วนผสมต่อไปของเราจะเป็นมะม่วงสุกบดละเอียดเจลาตินกับน้ำอุ่นนะคะใส่ลงไปส่วนผสมต่อไปตรงนี้มีเจลาตินเช่นกันใช้วิธีการเดียวกันนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมเนี้ยเข้าไมโครเวฟก่อนแป๊บนึงนะปกติแล้วเวลาคุณซื้อมะม่วงมาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสดหรือมะม่วงแช่แข็งหลายครั้งกลิ่นเขาไม่เยอะรสเขาไม่ชัดเจนเราใช้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเพิ่มน้ำมะนาวนิดนึงลงไปคนส่วนผสมจากนั้นใส่เจลาตินที่เราละลายไว้ลงไปส่วนที่3ส่วนที่อร่อยมากๆผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสครีมชีสนะคะโยเกิร์ตเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากใส่สังขยาโลโบกลิ่นวานิลาลงไปแล้วอะอร่อยอะอยากให้ลองเข้ากันแล้วใส่เจลาตินที่ละลายแล้วลงไปขั้นตอนนี้ยังคงใช้แรงในการโฟลได้อีกแป๊บหนึ่งเราต้องค่อยๆแล้วค่อยๆตะล่อมเขาอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะที่เราตีแล้วใส่ที่เหลือลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างทีรามิสุกันตัวนานาเองเนี่ยจะเป็นคนจับ Lady Finger โอ้โหจากนั้นต้องสเปตูล่าเกลี่ยไหมใช่ค่ะแค่ชนขอบนะใช่ว้าวมันหอมมากเลยอะโอเคจุ่มใส่เข้าไปชั้นต่อไปโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะอ
เดี๋ยวชิ้นนี้เราจะห่อแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ถึงสามารถหั่นได้นะคะด้วยความที่เค้กชิ้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นออกมาเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กว่าต้องหน้าตาเป็นยังไงนะมาก่อนเสิร์ฟโรยโกโก้กับไอซิ่งผสมกันลงไปเพิ่มสีสันวันนี้เป็นแมงโก้ทีรามิสุโหเราว่ามันสดชื่นเหมาะกับเป็นขนมว่างยามบ่ายเพราะมันเปรี้ยวๆแล้วก็หวานหวานที่สำคัญมันมีกลิ่นของสังขยาวานิลาแล้วก็มีมะม่วงอยู่ในทุกคำที่กินเลยอ่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้จะจมละ3เม็ดพอเรียบร้อยครับน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะแต่ทั้ง2เมนูนี้ชื่อเดียวกันครับก็คือลอดช่องหวานน้อยครับบ้าบินตำรับนี้มีที่หวานมาถ้ามีซอสอะไรสักนิดหนึ่งเรารับประทานคู่กับสังขยากลิ่นใบเตยได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกหลานเชิญค่ะและเวลาทานมื้อแรงเนี่ยก็ใช้มือหยิบกินกับพวกเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นขนมว่างยามบ่ายที่มีความสุขมากมีความคล้ายขนมถั่วตัดอ่ะแล้วก็กินง่ายกว่าเพราะว่าข้างในมันเบาใช่มั่นใจเลยค่ะว่าคนที่ชอบทานถั่วเนี่ยจะต้องมีความสุขกับเมนูนี้มากๆ